ี้ค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์ YouTube Facebook นะคะแล้วก็ทุกท่านเลยที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้เนี่ยจิ๊บก็จะมาอธิบายถึงผลิตภัณฑ์ของจิ๊บนะคะทั้ง3ตัว3ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวเอกของเมดิลีนเลยนะคะเพราะว่า3ตัวนี้เป็นตัวที่แบบสร้างชื่อเสียงให้กับเมดิลีนเลยนะคะรีวิวออกเยอะมากแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพสูงมากๆนะคะเพราะว่าทั้ง3ตัวนี้นะคะผลิตจากอเมริกานะคะนำเข้าจากอเมริกาโดยตรงเลยนะคะจะมาเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะคือตัว Ed Factor ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะยอดขายไม่เคยตกและขายดีมากจะสังเกตได้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง3ขวดเนี่ยจะรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะ Ed Factor นะคะวิธีดูเนี่ยให้ดูด้านล่างนะคะจะเขียนชื่อรุ่นเอาไว้ตัวนี้เนี่ยสรรพคุณช่วยเรื่องอะไรนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสเต็มเซลล์โกลด์แฟคเตอร์สเต็มเซลล์โกลด์แฟคเตอร์ต่างจากสเต็มเซลล์ทั่วไปยังไงนะคะโกลด์แฟคเตอร์เนี่ยตามงานวิจัยเขาบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีสเต็มเซลล์เยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงสเต็มเซลล์ให้มีชีวิตอยู่ได้นั่นก็คือสารที่เรียกว่าโกลด์แฟคเตอร์นะคะหรือเรียกเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆว่าอาหารที่สำคัญสำหรับเซลล์ต้นกำเนิดนั่นเองนะคะแล้วตัวนี้ของเรานะคะเป็นเพียวโกลด์แฟคเตอร์นะคะที่สกัดได้ใกล้เคียงกับ DNA ของมนุษย์ที่สุดนะคะแล้วก็มาในความเข้มข้นเนี่ยถึง 95% เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาไปรับรองว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนถามว่าตัวนี้ช่วยอะไรบ้างนะคะ1เลยค่ะสร้างภูมิคุ้มกันผิวใหม่ต้องย้อนกลับไปนะคือตอนเด็กๆ เนี่ยผิวเราสวยมากรูขุมขนกระชับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่พอไม่โตมาเนี่ยถึงเริ่มมีปัญหาจุกจิกจุกจิกเพราะว่าแบบเหมือนสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดมันค่อยๆถดถอยลงไปเรื่อยๆแล้วก็ตายลงไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าร่างกายเราจะมีการสร้างสเต็มเซลล์ขึ้นมาใหม่ได้นะคะแต่การบำรุงเซลให้มันอยู่ในจำนวนที่เยอะเข้าไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเราดีขึ้นเองตัวนี้เนี่ยหลักๆนะคะสร้างโครงสร้างผิวใหม่นะคะปรับชั้นอิลาสตินแล้วก็อีกอย่างนะคะครีมทั่วไปเนี่ยก็จะบอกว่าลงชั้นอิลาสตินได้แต่ตามงานวิจัยนะคะถ้าไปหาอ่านรีเสิร์ชดีๆจะรู้ว่าครีมที่สามารถจะลงไปถึงชั้นลึกได้เนี่ยจะต้องมีคำว่ามีสารสกัดที่เรียกว่าไลโปโซโมลนะคะซึ่งของเราเนี่ยก็มีเลยนะเขียนไว้ตรงนี้แล้วก็มีด้านหลังด้วยนะคะลงไว้ว่ามีไลโปโซโมลตัวนี้มันจะเป็นตัวนำพาสารสกัดที่เรียกว่าโกลด์แฟคเตอร์เนี่ยให้ผ่านชั้นน้ำมันนะคะแล้วลงไปที่ชั้นผิวลึกที่สุดนะคะเพื่อเริ่มซ่อมแซมตั้งแต่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมที่ซ่อมแซมตั้งแต่ด้านบนเนี่ยโอเคมันอาจจะมีหลายแบบนะคะแต่ว่าเน้นการซ่อมแซมจากล่างสู่บนเนี่ยมันมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าดีมากๆมันก็จะไปช่วยในเรื่องริ้วรอยแล้วก็ผิวที่แบบเสียจากการโดนสารสเตียรอยด์ถูกทำลายจากเคมีหนักๆหรือการทำเลเซอร์จนหน้าเหอะไหม้แดงอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะสามารถช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงปัญหาหลุมสิวด้วยจะค่อยๆตื้นขึ้นแต่จะไม่ใช้เวลารวดเร็วเกินไปนะคะเพราะว่าหลุมสิวเนี่ยเป็นผังผืดเวลาที่มันเป็นหลุมสิวไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตื้นขึ้นมายากเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีควรจะรักษาสิวดีกว่านะคะเดี๋ยวเรื่องของสิวเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องต่อไปส่วนตัวนี้นะคะยังไม่พอถ้าหลายๆคนเนี่ยที่ก่อนใช้เนี่ยจิ๊บทาพิสูจน์เลยนะคะให้ลองไปตรวจสภาพผิวหน้าก่อนว่าผิวหน้าเป็นยังไงโครงสร้างผิวเป็นยังไงตาข่ายผิวเป็นยังไงแล้วหลังจากใช้ Ed Factor หมด1ขวดลองไปตรวจดูใหม่อีกทีคุณจะรู้เลยว่าผิวเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างจิ๊บเองเนี่ยเคยผ่านจุดที่ผิวไม่ดีมาก่อนนะคะแล้วตัวนี้เป็นตัวช่วยจิ๊บได้ดีมากๆเลยค่ะThank you.